ศาลยกฟ้องเท่ากับตายฟรีก็เป็นหนึ่งใน3กรณีค่ะที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะโดยก็เป็นเสียงสะท้อนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ยืนยันว่าการปฏิรูปตำรวจครั้งนี้นั้นกำลังกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะปิดช่องว่างค่ะค่ะส่วนอีก2กรณีนะคะนั่นก็คือการตกเป็นแพะและการลงโทษไม่ครบกระทงแต่ว่าคดีของนายธนิตทันหาสุนทรบุตรชายของผู้ที่กระโดดตึกศาลอาญาจนเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์อันนี้ต้องไปเริ่มที่การตรวจทานสำนวนคดีอีกครั้งค่ะเป็นไปตามคำยืนยันของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปดูสำนวนเก่าว่าผิดพลาดบกพร่องหรือไม่แต่ยังคงเน้นย้ำที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ต้องขอเวลากลับไปดูนะท่านนอนหนึ่งก็รับปากแล้วนะครับว่าจะกลับไปดูสำนวนเก่านะครับว่าที่มาที่ไปยังไงครับจะเป็นต้องตรวจสอบเอาแน่นอนนะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะว่าการทำสำนวนเป็นยังไงนะครับรอบครอบทำทุกอย่างหรือเปล่านะครับถ้ามีตรงไหนมันบกพร่องของสำนวนก็ค่อยว่ากันนะครับและแม้จะปฏิเสธให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีหรือสำนวนคดีแต่ว่ากรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมชี้แจงว่าโจทย์ของการปฏิรูปตำรวจครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการทำสำนวนคดีส่งฟ้องด้วยโดยปัจจุบันไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดชัดการทำสำนวนจึงถูกครหา3กรณีด้วยกันค่ะก็คือเหยื่อเสียชีวิตฟรีหรือเสียหายฟรีลงโทษผู้กระทำผิดไม่ครบกระทงและกรณีแพะจึงเสนอแก้กฎหมายให้กำหนดหลักเกณฑ์ทำสำนวนด้วย3องค์ประกอบก็คือพยานบุคคลพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเอกสารหลักฐานรวมไปถึงตลอดเส้นทางของการสืบสวนสอบสวนต้องเปิดช่องให้มีการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดและทุกฝ่ายต้องเข้าถึงข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเข้ามาสู่สำนวนฝ่ายโจทย์ก็ต้องฝ่ายผู้เสียหายก็ต้องนำสืบว่าคุณกล่าวหาเพราะคุณมีหลักฐานอะไรฝ่ายเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ต้องหาที่จะนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองว่ามีพยานหลักฐานอะไรอย่างเต็มที่คดีที่เป็นปัญหาจะมีพนักงานการมาร่วมสอบตั้งแต่ต้นอย่างคดีใหญ่เรากำลังคิดอยู่ว่าคดีแค่ไหนอัยการนี่มีความพร้อมด้วยถ้าเอาทุกคดีก็คงอัยการก็คงทำไม่ไหวนะครับอาจจะต้องมีบทเฉพาะการอาจจะเอาคดีที่มีความสลับซับซ้อนอะไรก็แล้วแต่การรวบรวมตรงนี้ค่ะมันก็จะมีประเด็นว่าประเทศไทยเนี่ยให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจเราไม่พูดถึงคดีนี้นะเราพูดถึงถอดบทเรียนไอ้นี่ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วว่าพนักงานสอบสวนอาจไม่ใช้อย่างนี้เลยก็ได้ใช้แต่บุคคลก็ได้หรือจะใช้อีกอันนึงไม่ใช้ไอ้ตรงนี้เราไม่เคยมีข้อกำหนดมันจะอยู่ในแผนปฏิรูปเที่ยวนี้ขณะที่พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงคล้ามในฐานะกรรมการพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าอาจจะมีการหยิบคดีแทงวัยรุ่นนี้มาตั้งคำถามถึงเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยเฉพาะระบบการทำงานของแต่ละฝ่ายตั้งแต่พนักงานสอบสวนอัยการสูงสุดและศาลที่ยังยึดโยงอยู่กับการใช้ดุลยพินิจค่ะ